ถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือในห้องพักของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งแกได้อยู่ในหนึ่งในรายชื่อที่เข้ามาแจ้งให้กับทางกรรมธิการนะครับและทางกรรมธิการเราก็ได้พิจารณาเพื่อที่จะลงพื้นที่บริเวณแผ่นดินแดงเพื่อจะเข้าไปเยี่ยมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งในข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้รับมาจากทางคุณอดิศรเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพักอาศัยอยู่ในแฟลตและในห้องของคุณลุงที่คุณลุงได้ตะโกนออกมานั้นเนี่ยมีเด็กนะครับมีเด็กเล็กอยู่ในห้องและมีแก๊สน้ำตาเป็นกลุ่มควันนะครับฟุ้งขึ้นไปบริเวณที่ห้องและทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้คุณลุงก็เลยได้ตะโกนลงมาข้างล่างให้แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ว่ามีเด็กอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นตามภาพก็คือว่ามีวัตถุพุ่งขึ้นมาโดนที่หน้าของคุณลุงนะครับข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยเราจะพยายามที่จะสืบหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่จะให้สาธารณชนได้รับรู้และสถานการณ์เหล่านี้นะครับผมได้ร่วมพูดคุยกับทางคุณอดิศรที่ไปลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานในพื้นที่ของแฟลตดินแดงนั้นเนี่ยหลายๆคนครับประสบปัญหาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดที่จะต้องพักอยู่ที่บ้านแต่ว่าเนื่องจากพอพักอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ตัดสินใจสลายการชุมนุมหรือตัดสินใจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในวันนั้นเนี่ยกระทำการโดยที่ไม่คำนึงถึงบุคคลโดยรอบไม่คำนึงถึงกลุ่มน้องๆเยาวชนไม่คำนึงถึงกลุ่มคนที่พักอาศัยอยู่โดยรอบไม่คำนึงถึงใครเลยแต่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นทั้งที่การชุมนุมได้ประกาศยุติลงไปแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งว่าหลังจากการประกาศยุติการชุมนุมของแกนนำหลายๆครั้งเนี่ยกลับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับทุกครั้งและทุกๆวันนะครับการความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากการยุติการชุมนุมแล้วทั้งสิ้นอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่คอฝอที่ส่งข้อมูลมาในทางลับนะครับเรื่องของการเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมเราก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่คอฝอท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับเราในฐานที่นั้นเนี่ยถามว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นคำสั่งของผบ.เหตุการณ์หรือเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือไม่เขาบอกว่าในกลุ่มที่เข้ามาสลายการชุมนุมนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายๆคนระยะเวลาในการฝึกระยะเวลาในการใช้กระสุนในการซ้อมในการอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเวลาซ้อมเนี่ยกระสุนมีจำกัดเบิก100ได้ยิงจริง20เพราะฉะนั้นพูดกันในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนว่าสนามการสลายการชุมนุมคือสนามการซ้อมที่เป็นที่พึงพอใจของเจ้าหน้าที่แล้วกันในบางกลุ่มนะครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาซ้อมเนี่ยโดนผู้บังคับบัญชากินหัวคิวในเรื่องของกระสุนจะนำไปสนามยิงปืนหรือจะนำไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลในทางลับมาว่าในกลุ่มของคอฝอด้วยกันเองพูดเป็นจำนวนมากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใช้กระสุนได้ไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางหรือเป็นแก๊สน้ำตาหรืออะไรใครอยากยิงยิงได้เลยใครอยากมาได้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสวนทางกับข้อเรียกร้องของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาเรียกร้องวันนี้ภาพในสื่อกระแสหลักหรือภาพในสื่อต่างๆไม่มีการพูดถึงข้อเรียกร้องใดๆเลยวันนี้สิ่งที่เยาวชนคนหนุ่มสาวออกมาเรียกร้องท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีความอันตรายอยู่ทุกจุดทุกมุมของสถานที่แต่เขาจะต้องออกมาเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุผลอะไรเขาจะต้องออกมาเรียกร้องท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นความตายของสถานการณ์โรคระบาดเพราะอะไรไม่มีใครพูดถึงเหตุผลและไม่มีใครพูดถึงข้อเรียกร้องแต่มีการให้ข่าวเพียงแค่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการปะทะกันที่เกิดขึ้นเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากฝากให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการควบคุมฝูงชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอยู่ในเหตุการณ์นะครับคำนึงถึงข้อเรียกร้องของน้องๆเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องสักนิดเพราะข้อเรียกร้องเหล่านั้นเป็นผลกระทบให้กับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองหรือพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปอีกครั้งเพราะฉะนั้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้อยากจะฝากถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันนะครับเผยแพร่ความจริงที่เกิดขึ้นเผยแพร่เรื่องราวที่กลุ่มบุคคลหรือน้องๆเยาวชนต้องการออกมาเรียกร้องให้กับสังคมไทยเรียกร้องอนาคตให้กับทุกๆคนอีกครั้งนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับมีคำถามจากสื่อมวลชนท่านใดไหมครับไม่มีแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอ